โอนให้การสื่อสารให้แคทไปคือตัวทรัพย์สินเนี่ยเป็นของแคทแล้วก็ดีแท็กมีสิทธิ์ใช้แต่เพียงผู้เดียวเพราะว่าเราเป็นคนซื้อมาทั้งหมดนะครับเราก็มีสิทธิ์ใช้ตนอายุสัมปทานทีนี้กทช.ท่านก็อยากจะให้มีการเช่าใช้เพราะว่ามันเป็นประหยัดกว่าไปสร้างเองซ้ำซ้อนกับดีแท็กนะครับนั้นก็จะเขียนบอกว่าอย่างนั้นผู้ให้บริการ 3G รายใหม่เนี่ยมาเช่าควรจะต้องมาเช่ากับผู้ให้บริการรายเดิมซึ่งทีนี้ก็จะงงแล้วเช่ากับแคทหรือเช่ากับแท็กเพราะว่าแท็กเองก็เป็นคนสร้างมีสิทธิ์ใช้ตลอดนะครับแคทเองเป็นเจ้าของทรัพย์สินแต่สิทธิ์อยู่กับดีแท็กคือมันสัญญาสัมปทานมันเขียนว่าอย่างเงี้ยทำให้คนเช่าก็อาจจะงงๆว่าไม่รู้จะคุยกับใครแล้วในที่สุดแล้วก็เช่าไม่ได้หรือว่าถ้าเช่าดีแท็กแคทก็ฟ้องดีแท็กถ้าเช่ากับแคทดีแท็กก็ไปฟ้องแคทก็เลยมันก็จะทำให้ไอ้ทรัพย์สินเดิมเนี่ยมันอาจจะเอามาใช้ไม่ได้ซึ่งก็น่าเสียดายและเป็นต้นนะครับครับนี่ขนาดคู่เดียวก็คือดีแท็กกับแคทถูกไหมฮะไหนจะทูมูฟกับแคทไหนจะ AIS กับ TOT อีกใช่ครับใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็จำเป็นต้องดำเนินการแต่ฟังจากคุณธนาเนี่ยมันมีเทคนิคซับซ้อนมันมีเงื่อนไขเยอะแยะไปหมดที่ต้องไปแก้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าใช่ครับก็ต้องพยายามคือเขาคงไม่เชิญเอกชนเข้าไปร่วมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของภาครัฐก็ต้องเอาใจช่วยอยู่ห่างๆแล้วพอเขาสรุปได้แล้วเขาคงมาเจรจากับทางภาคเอกชนซึ่งเราก็ยินดีเจรจาเต็มที่ครับอะไรที่รุ่มรวยได้ก็จะพยายามเพราะว่าไม่งั้นอุตสาหกรรมมันเดินหน้าต่อไม่ได้ระยะยาวมันเสียหายกว่าระยะสั้นนะครับครับครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูภาครัฐทำงานก่อนถูกไหมฮะครับผมครับก็คือจะต้องมี ICT มีคลังแล้วก็มีกทช.หวังว่าจะมีกทช.แต่เบื้องต้นยังไม่มีกทช.นะครับก็หวังว่าทางภาครัฐจะสามารถร่วมมือกันได้ทั้ง3ฝ่ายนะครับไม่งั้นคลัง ICT ก็เอาไม่อยู่ฮะก็จะไม่เกิดถ้ากทช.ไม่ร่วมด้วยนะครับโมเดลเบื้องต้นนะคุณธนาฮะพอเห็นว่าครบเศรษฐกิจออกอย่างนี้คลังกับ ICT เข้าไปคุยกันอย่างนี้เนี่ยทางคุณธนาเห็นยังไงฮะวิเคราะห์ยังไงโมเดลเบื้องต้นก็คือจาก อายุสัมปทานที่เหลือก็แล้วแต่ละไอปีมากปีน้อยเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นค่าแลกเข้าถูกไหมครับคือใบอนุญาตใช่ครับถ้าปีมากก็อาจจะเสียค่าแลกเข้าแบบนึงปีที่เหลือน้อยเสียอีกแบบนึงใช่นะอาจจะเสียเยอะกว่าคนอื่นครับแต่อายุสัมปทานเนี่ยจะเป็น10ไม่ใช่อายุสัมปทานละอายุใบอนุญาตจะเป็น15ปีใช่ครับนะฮะแล้วก็สัดส่วนตอบแทนรัฐจะเป็น25หรือ30ให้ลดลงมาเป็น 12.5 เนี่ยโมเดลเบื้องต้นนี่เป็นยังไงก็ผมว่าโดยถ้าไม่พูดถึงตัวเลขเนี่ยโดยที่ทางคลังมองก็คือว่าพยายามต้องไม่ให้ภาครัฐเสียประโยชน์นะครับก็คือว่าที่จริงๆจะเรียกว่าลดไหมก็ไม่เชิงทีเดียวนะเพราะว่าผมยกตัวอย่างสมมุติว่า True Move เนี่ยเดิมเขาจ่ายอยู่30ลดเหลือ 12.5 แต่เขาต้องจ่ายต่อไปอีก13ปีไอ้13ปีเดิมรัฐก็จะไม่ได้รายได้ตรงนั้นหรือว่าได้น้อยมากถ้าเป็นสูตรของกทช.นะครับอันนี้ก็จะทำใหรายได้รวมคือเหมือนคลังเขามองรายได้รวมทั้งหมดและยังมีค่าแลกเข้าอีกคือผมว่ายังไงภาครัฐก็ต้องไม่ยอมให้รายได้น้อยลงแน่นอนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะถูกฟ้องร้องในอนาคตนะครับดังนั้นผมก็คิดว่าก็น่าจะคือยังไงเพราะเวลาเขามาคุยกับเราเนี่ยเขาก็ต้องคำนวณมาหมดแล้วแหละว่าเขาคำนวณแล้วเนี่ยรัฐไม่สูญเสียอะไรเพราะไม่งั้นถ้าเขาเปิดช่องโหว่เนี่ยเขาก็จะต้องคือประเทศไทยก็จะต้องอย่างนี้อยู่แล้วก็อาจจะโดนฟ้องในอนาคตได้เหมือนเคสในอดีตดังนั้นผมว่าเขาคงระมัดระวังเต็มที่อยู่แล้วในเรื่องของตัวเลขนะครับฮะคงคำนวณมาเป็นอย่างดีแล้วว่าจะต้องไม่น้อยกว่าเดิมหรือว่ามากขึ้นใช่ซึ่งอันนี้ก็ต้องมาเจรจาเป็นเคสๆอีกนะครับเพราะว่ามันเป็นสัญญา2ฝ่ายคือเอกชนก็ต้องขออนุญาตผู้ถือหุ้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะครับว่าผู้ถือหุ้นโอเคไหมถ้ามองภาพรวมโดยระยะยาวฮะถ้าเป็นไปได้ไหมครับว่ามีเอกชนรายหนึ่งรายใดไม่เอาด้วยก็เป็นไปได้นะครับซึ่งก็ผมว่าทางก็ทางรัฐก็อาจจะมีมาตรการอื่นๆออกมาได้นะครับผมเช่นถ้าคนไหนไม่เอาด้วยรัฐก็อาจจะไม่ให้ประมูล 3G หรือว่าถ้าไม่เอาด้วยก็ปล่อยไว้หมดอายุสัมปทานจริงๆก็เดือดร้อนกว่าเหมือนกันนะครับก็คือหมดอายุสัมปทานแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็คือจะต้องไปเข้ากระบวนการพิพาทฟ้องร้องกันเอกชนก็ไม่อยากไปอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมจะใช้เวลานานกว่าธุรกิจจะรับได้นะครับครับตัวคุณธนาเองหรือดีแท็กเองมีโมเดลที่อยากเสนอไหมตอนนี้เนี่ยที่อยากเสนอที่สุดก็คืออยากให้ภาครัฐ3ฝ่ายคุยกันนะครับเพราะว่าตั้งแต่หลายปีมานี้เนี่ยยังไม่เห็นภาครัฐ3ฝ่ายคุยกันเลยก็คือตั้งแต่คลัง ICT แล้วก็กทช.เนี่ยยังไม่เห็นมารวมกันแล้วก็คุยกันแล้วก็หารือแล้วก็หาทางออกได้จริงๆขอแค่นี้เองนะครับเพราะว่าถ้าเริ่มต้นคุยกันได้ผมว่าจะมีอะไรที่เขาตกลงกันได้ออกมาเป็นแนวทางเดียวกันผมว่าเราคือต่อให้เรามีโมเดลเขาคงไม่ฟังเราอะผมแต่ผมอยากให้เขาคุยกันแล้วก็มีแนวทางเดียวกันเอกชนจริงๆห่วงอย่างเดียวคือความชัดเจนนะอย่างอื่นมันจะเป็นยังไงผมว่าเรารับได้แล้วเราก็พิจารณาเองได้แต่ขอให้ชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกันนะครับซึ่งก็ลุ้นว่ากทช.ท่านจะ
ข้าร่วมกระบวนการหารือแล้วก็หาแนวทางตรงนี้ด้วยนะครับครับก็คือลุ้นว่ากทช.จะร่วมหรือเปล่าถูกไหมฮะใช่ครับถ้ากทช.ไม่ร่วมก็จบเลยเหมือนกันจบครับก็แยกย้ายก็ปัญหาก็ยังคาต่อไปครับครับคุณธนาหรือดีแทคเองมีความหวังขนาดไหนคือฟังดูเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ขอให้ไปตกลงกันเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ฟังว่าอย่างนั้นถูกไหมฮะใช่ครับยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นไม่อย่างนั้นมันก็จะคากันอยู่อย่างนี้ประเทศก็เสียโอกาสครับใช่ครับกับการพัฒนาโทรคมนาคม 3G เนี่ยนะคนอื่นบางประเทศเข้าไป 4G กันแล้วเนี่ยใช่ครับคืออยู่เฉยๆไม่ได้แน่แต่ว่ามีความหวังขนาดไหนว่าปีนี้จะได้ทำอะไรสักทีความหวังไม่เยอะนะครับแต่ผมว่าคือจริงๆจริงๆเพราะมันเหมือนล้มเหลวมาหลายทีแล้วในเรื่องนี้นะครับแต่ผมที่อยากเห็นก็คือว่าถ้าเกิดมีการคุยกันได้เอาปัญหามากองรวมกันไว้เนี่ยถ้าเกิดเที่ยวนี้ทำไม่สำเร็จอย่างน้อยไม่ต้องไปเริ่มจากศูนย์ใหม่รอบหน้านะครับอย่างน้อยมันมีความคืบหน้าบ้างก็คือความหวังที่จะสมบูรณ์เลยเนี่ยผมมีไม่เยอะเพราะอุปสรรคเยอะแต่ความหวังที่จะมีอะไรคืบหน้าบ้างเนี่ยเที่ยวนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าเห็นหลายฝ่ายเอาจริงเอาจังทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าสามเสาหลักของโทรคมจะทำงานร่วมกันได้แค่ไหนนะครับกทช. ICT แล้วก็คลังนะครับเราก็เอาใจช่วยทางห่างเราเป็นเอกชนที่ต้องทำตามอยู่แล้วนะครับก็เอาใจช่วยว่าเขาจะมีข้อสรุปร่วมกันได้นะครับพูดตรงๆเลยนะครับว่าหวังไม่เยอะเท่าไหร่หวังให้คืบหน้าเยอะแต่หวังว่าจะสำเร็จเนี่ยก็แอบหวังนะครับแต่ก็มันก็รู้ว่ามันยากครับและถึงแม้ว่าจะคุยกันได้ในที่สุดเนี่ยกังวลไหมฮะว่าวันหนึ่งวันใดก็จะมีคนไม่เห็นด้วยกับโมเดลไหนยังไงที่จะตกลงแล้วก็จะไปฟ้องร้องแล้วก็จะคากันเอาไว้แล้วก็จะยืดเยื้อออกไปอีกก็เป็นไปได้ครับก็เป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้เมืองไทยก็จะเป็นลักษณะนี้เยอะในหลายกรณีไม่เฉพาะโทรคมนะครับผมว่าอันนี้ก็ต้องใช้หลายๆอย่างก็ต้องใช้ความกล้าหาญของฝ่ายบริหารในการตัดสินใจก็เราก็ต้องลุ้นนะครับแต่ถ้ามันไม่เกิดก็ต้องยอมรับสภาพแต่ผมว่าอย่างน้อยมันมีการจุดประกายมีคนเสียงตอบรับมีการถกเถียงกันแล้วก็มีถ้ามันไปหาข้อสรุปอะไรบางอย่างได้ผมว่ามันก็เป็นอย่างน้อยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีฮะก็ต้องเคลียร์คือจุดเริ่มต้นที่ดีทีนี้มันจะจบ 100% มั้ยหรือว่าเป็นแค่ในการเริ่มต้นแล้วก็เอาปัญหามาโยนกองไว้สำหรับหน่วยงานในภายภาคหน้าซึ่งอย่างน้อยเริ่มไปสักระดับนึงก็ดีแล้วฮะก็ดีกว่าต้องไปเริ่มจากศูนย์เหมือนทุกทีนะครับครับครับจากสุดท้ายที่ถามความเห็นส่วนตัวนะคุณธนาฮะครับประเทศไทยมีระบบ3ปีจนถึงตอนนี้ 3Gช้าไปกี่ปีละอย่างที่ถ้าควรจะเป็นว่าเราควรจะมีระดับศักยภาพของประเทศพื้นฐานโครงสร้างประชากรความสนใจของคนระดับการพัฒนาเราเนี่ยควรจะมี 3G มาแล้วถูกไหมฮะแต่ว่าช้าไปกี่ปีละผมว่าสักประมาณ 2-3 ปีนะอันนี้เทียบจากทางมาเลเซียประมาณประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆกันหรือว่าประเทศที่อยู่ในศักยภาพเดียวกันนะครับจริงๆ 3G เนี่ยมันหลายๆคนจะเข้าใจว่ามันเป็นแค่การโทรศัพท์ดูรูปจริงๆมันคือเรื่องของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตคือก็อาจจะต้องเทียบว่าคนคือถ้าว่าอินเทอร์เน็ตมันดีหรือไม่ดีมันมีทั้ง2ด้านอยู่แล้วนะครับคือทุกอย่างมีทั้ง2ด้านแต่ผมว่าอินเทอร์เน็ตมันเป็นเหมือนการเข้าห้องสมุดโลกซึ่งมันเป็นเรื่องของการศึกษาซึ่งมัน3ปีเนี่ยมันทำให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมันมากขึ้นมหาศาลเพราะว่ามันถูกกว่าการเชื่อมสายไปที่ต่างใช่ครับก็ผมว่าสัก 2-3 ปีนะครับแต่ก็ยังไม่สายเกินไปนักนะครับคือแต่หลังจากนี้ถ้ายังไม่มีหรือว่ามีแล้วออกมาแบบพิกลพิการแล้วเดินหน้าต่อไม่ได้ก็น่าจะเป็นที่เสียโอกาสพอสมควรแล้วนะครับครับเอาละครับเย็นวันนี้ขอบคุณนะครับคุณธนาครับครับผมครับจากดีแทคนะครับและนี่คือเจาะข่าวเด่นวันนี้ครับคุณปราศิษฐ์คุณปาระภีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะเราก็รอความหวังนะคะว่าจะได้ใช้ 3G กันได้ครบทุกพื้นที่ด้วยแต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับและทั้งหมดคือเรื่องเด่นเย็นนี้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ